เราพอใจอย่างนี้เราก็ทำทำแล้วเราสบายใจนะแล้วก็ทำมา 40-50 ปีนี่ไม่เคยมีใครทำให้เราลำบากใจเลยพวกคนไข้อะนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆก็คงจะทำครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็เตรียมยาจากบ้านมาทั้งหมดห่อไว้รวบรวมแล้วก็ไปแจกที่ร้านเขาจะหายเมื่อไหร่ก็จะติดประกาศว่าใครกินยาอะไรประจำให้มาเอาฟรีได้หมดอาจารย์ก็มีรายชื่อไม่มีฮะมีรายชื่อของคนไข้ไม่มีเลยอ๋อครับก็มันก็ขัดกับกฎเขาหน่อยรายรับรายจ่าย OPD ก้าอะไรแล้วไม่มีเลยนะก็สามารถจำได้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรมาจำได้ได้ใช้ความคุ้นเคยคุ้นเคยกันสนิทหรือว่าความที่เห็นกันมานานท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันของเราศรีราชซึ่งมีอายุตั้ง120ปีโรงเรียนแพทย์ของเราเนี่ยครับความรู้สึกโทษนะ มันก็เฉยๆครับคือเราก็ทำอะไรที่เราพอใจแล้วก็ดีสบายใจแค่นั้นล่ะคือศรีราชเนี่ยใหญ่มากเก่าแก่ที่สุด อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ช่วยกันนะก็ไอ้ที่มันมีอะไรต่างๆมานี่มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ในโอกาสที่อยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือโดยเฉพาะแพทย์พยาบาลเนี่ยครับอาจารย์มีอะไรที่จะให้คติหรือว่าให้คำสอนอะไรในฐานะที่เป็นรุ่นเหลนรุ่นหลานต่อไปข้างหน้าคือเรื่องอย่างเนี้ยเรานึกว่าคนจะเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงทุกคนรู้หมดว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรแต่ว่ารู้แล้วจะทำหรือเปล่าทีนี้เรารู้แล้วเราทำงี้แล้วเราได้รับความสบายใจเราก็ทำแล้วครับอาจารย์มีหลักในการดำรงชีวิตหรือว่ามีหลักธรรมอย่างไรบ้างที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่ทำให้อาจารย์ได้ทำความดีมานานมากแล้วคือหลักในการดำรงชีวิตเนี่ยก็คือพูดตรงไปตรงมาก็คือตรงกันในหลวงท่านเวลานี้คือเศรษฐกิจพอเพียง